จากข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดในเอกสารของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2ปีพุทธศักราช2510ถึง2514หมวดว่าด้วยเรื่องการศึกษาและการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นจะยกระดับสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศคณะเภสัชศาสตร์แห่งที่2ของประเทศไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2511นั่นก็คือคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาณาบริเวณถนนศรีอยุธยาที่ติดกับโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งแต่เดิมเป็นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ถ่ายโอนเป็นสถานที่จัดตั้งคณะของเรานับแต่นั้นเป็นต้นมาเปรียบเสมือนบ้านหลังแรกของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่มีอาจารย์ประจำไม่ถึง15ท่านบวกกับข้าราชการสายสนับสนุนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ในอาคารหลังเก่าๆ4หลังที่ต้องใช้งานร่วมกับหน่วยงานเอสเคปของอเมริกันโดยมีศาสตราจารย์ประดิษฐ์หูตังกูลเป็นคณบดีอย่างเป็นทางการท่านแรกแม้ไม่ได้กำหนดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นหลักฐานแต่ผู้บริหารในยุคบุกเบิกต่างก็มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การก้าวเดินของคณะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วนนั่นก็คืองานด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใช้ชาติรับใช้สังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิในช่วงแรกที่ตั้งคณะเภสัชเนี่ยอาจารย์ประดิษฐ์ท่านจะเข้มงวดอยู่กับเรื่องของการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในแง่ของการทำแลบในของการศึกษาหลังจากนั้นพอระดับปริญญาตรีเข้าที่เข้าทางโดยที่อาจารย์ประดิษฐ์ท่านก็จะรับอาจารย์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเสริมก็มีอาจารย์ระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ๆในช่วงแรกๆก็เข้ามาก็เยอะเหมือนกันก็เรียกว่ามี2กลุ่มที่จะถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่คณะต้องทำในเวลานั้นอย่างเร่งด่วนซึ่งถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์แรกที่เกิดขึ้นในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือการวางรากฐานการสอนในระดับปริญญาตรีให้มันคงแข็งแกร่งเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมไทยแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนจะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเสริมทัพให้มากที่สุดมีการรับบุคลากรใหม่และรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นจัดหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเก่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนให้พร้อมมากที่สุดและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาวะที่บุคลากรมีจำนวนน้อยก็คือต้องสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการทุกระดับชั้นให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะอย่างแท้จริงไม่หวั่นไหวต่อปัจจัยหนุนช่วยต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์กับข้าราชการก็จะมีกีฬาของคณะเภสัชก็จะเล่นส่วนใหญ่ก็ฟุตบอลกับแชร์บอลเป็นก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรารักใคร่กลมเกลียวจากความมุมานะบากบั่นมุ่งมั่นและอดทนรวมทั้งความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อในที่สุดบัณฑิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเผยโฉมต่อสังคมไทยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2516บัณฑิตเหล่านั้นหลายท่านเดินเข้าสู่วงการศึกษาและกลายมาเป็นกำลังหลักของชาติด้านเภสัชศาสตร์ในเวลาต่อมาและหลายท่านเดินเข้าสู่วงการสาธารณสุขหรือวงการธุรกิจสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติระดับสากลนำพาชื่อเสียงสะท้อนกลับมายังคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อรากฐานงานสอนในระดับปริญญาตรีเริ่มมั่นคงแข็งแกร่งงานด้านบัณฑิตศึกษางานวิจัยงานบริการวิชาการจึงหลั่งไหลตามมาไม่ขาดระยะหลังจากปริญญาตรีจบไปท่านก็เริ่มบวกเรื่องของงานวิจัยแล้วก็เรื่องของบัณฑิตศึกษาเพราะว่างานวิจัยกับบัณฑิตศึกษาต้องมาด้วยกัน
ก็เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทครั้งแรกในปี2519นักศึกษาไม่มากเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไม่ค่อยครบทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาก็บ่นๆกันเพราะในช่วงนั้นห้องแลบก็ยังไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่เครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่มีครบถ้วนแล้วพอบ่นมากๆเรื่องเงินวิจัยบ้างเรื่องเครื่องมือบ้างอาจารย์ประดิษฐ์ท่านก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องใช้ออกมาเป็นคติประจำตัวเวลาทำงานวิจัยท่านก็บอกว่าถ้ามานั่งรอเงินถามหาเงินถามหาเครื่องมือกับงานวิจัยคงไม่ใช่มันอยู่ที่ใจมากกว่าถ้าใจรับจะทำงานวิจัยแล้วก็กะโหลกรั่วกะลาแตกก็สามารถจะใช้มาเป็นประโยชน์ในการวิจัยนอกจากนี้ทางคณะยังคิดโครงการใหม่ๆหรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆที่สถาบันเภสัชศาสตร์อื่นๆยังไม่มีใครริเริ่มขึ้นมาก่อนและได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆในเวลาต่อมาสิ่งที่พวกเราในคณะเภสัชควรจะภูมิใจก็คือสิ่งที่คณะเภสัชอื่นๆในยุคนั้นไม่เคยคิดหรืออาจจะคิดแต่ไม่เคยทำสำเร็จแต่คณะของเราทำสำเร็จทุกเรื่องเริ่มตั้งแต่ DIC สำนักงานข้อมูลสมุนไพรร้านขายยาของคณะเภสัชสวนสมุนไพรศิริโรคชาติโรงงานยาล้วนเริ่มต้นที่คณะเภสัชเป็นอย่างแรกอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่วางรากฐานให้เรามาจนทุกวันนี้จากร้อนสู่ฝนจากฝนสู่หนาวจากรุ่นสู่รุ่นวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าบัดนี้คณะเล็กๆเมื่อ40ปีที่แล้วได้เติบใหญ่และยืนอยู่แถวหน้าของวงการศึกษาเภสัชศาสตร์ไทยทั้งนี้ก็ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งที่บรรพชนรุ่นก่อนๆวางไว้ให้และทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามหาศาลของคณะที่เรามีอยู่นั่นก็คือทรัพยากรมนุษย์ศิษย์เก่าหลายรุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทจากทั้งในและต่างประเทศได้หวนคืนกลับมายังบ้านหลังเก่าอีกครั้งหนึ่งหนุนเสริมกับอาจารย์ที่มีอยู่เดิมร่วมกันผลักดันภารกิจของคณะให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ๆทยอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยแนวความคิดการทำงานแบบใหม่หนุนเสริมกับบุคลากรสายวิชาการนำพาคณะก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงทยอยออกรับใช้สังคมอย่างไม่ขาดระยะเป็นผลผลิตอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประเทศจนยืนยงเป็นคณะเภสัชศาสตร์แถวหน้าของไทยมาช้านานทั้งนี้เพราะผลผลิตเหล่านั้นถูกกลั่นออกมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพมีความมานะอดทนมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจของพวกเราชาวเภสัชมหิดลเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดนที่องค์ความรู้ต่างๆส่งผ่านถึงกันได้ภายในชั่วพริบตาดังนั้นชาวคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมแรงร่วมใจกันครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งระดมสมองระดมความคิดเพื่อสร้างฝันที่คิดว่าจะเป็นไปได้ผลักดันคณะของเราให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติเราประชุมกันหลายครั้งใช้หลักวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่เข้ามาช่วยจนในที่สุดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะจึงเกิดขึ้นณบัดนี้เราชาวเภสัชมหิดลทุกคนพร้อมแล้วที่จะประกาศวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเราให้สังคมได้รับรู้และจะสามัคคีรวมใจมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราและหนุนเสริมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกพี่ภูมิใจนะในรากฐานที่แข็งแกร่งของคณะเราเชื่อมั่นในศักยภาพและความรักต่อคณะของพวกเราทุกคน
และยิ่งเชื่อมั่นอีกว่าถ้าพวกเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคใดๆก็ตาม